วัสดีครับผมคนหลังเขาชาแนลครับมามากินข้าวแลนด์กันนะครับนะอันนี้หมกหัวครับหมกอีหัวหมกหัวไปฝากป้าๆครับอันนี้สองหมกครับนะซื้อมาสองหมกหมกละ20บาทได้แค่นี้นะครับกะอันนี้หมูหวานครับหมูเส้นข้าวเหนียวครับนะครับพี่น้องกินกันครับบะหมี่เกี๊ยวเพราะว่ามื้อนี้เดินทางไปธุระเพชรธุระที่บ้านครับลมศักดิ์ครับก็เลยบ่มีเวลาเช็คกับข้าวครับซื้อข้าวกินครับอันนี้ซื้อมาจากลมศักดิ์นะครับนะหมกหัวครับนะครับกินกันครับชิมครับชิมชิมหมกหัวมีหัวกบครับนะครับเด้อแซ่บแซ่บแซ่บครับบริกินแล้วแซ่บทำใบตูแซ่บครับแซ่บครับแซ่บไปหยกเสียขาเลยครับแซ่บครับตัวไปบ้านมาเลยบริเวณหุงข้าวครับไปซื้อเขากินข้าวหอมมะจองนี่ข้าวไปซื้อเขามาครับอยู่ตลาดมาเอาไปต้องครับโอ้จะกินดมแซ่บดีครับให้พี่น้องกินดมเด้อครับแซ่บครับบุกพวกไปฝากป้าป้านี่นะครับนี่แหละต้นตำรับของเขาเลยครับนี่แหละบุกพวกหรือว่าลูกออสกบครับแต่นี่เข้าไปฝนตกเข้าไปหาซ่อนตามทุ่งนาซ่อนนี้รู้จักว่าครับพี่น้องซ่อนนี่หมายถึงว่าเอาสวิงไปช้อนนะครับไปควานไปช้อนเราตามทุ่งนาครับฝนตกกบมันก็จะไข่เป็นลูกออสครับหรือว่ากบน้อยครับแซ่บครับของไม่ตองครับของไม่ตองนะครับหอมกลิ่นถังอีตู้ครับหรือว่าใบมังละครับเนี่ยครับไม่มีกระดูกนะครับกระดูกไม่มีนุ่มหมดเลยนะวันนี้เป็นวิถีชีวิตคนบ้านนอกนะครับอย่าดราม่านะหาว่ากินลูกกบลูกออสมันจะสูญพันธุ์ไม่ใช่นะครับมันเป็นวิถีชีวิตกินมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าแล้วครับ
ครับพ่อเดี๋ยวข้าวเหนียวซื้อมารู้สึกมันจะติดมือเลยครับมีหมกซื้อมาสำเร็จรูปถ้าผมหมกเองอาจจะใส่พริกนิดหน่อยแล้วก็ใส่ผักอีตูเยอะๆผักอีตูหรือว่าแมงลักหักหอมใส่พริกใส่พริกใส่ก็จะหน่อยนี้ซื้อเข้ามาเขาไม่ใส่พริกแต่ใบบังลักใส่หอมใส่กลิ่นหอมอร่อยครับค่ะสับนี่หมูเส้นครับหมูเส้นกรอบกรอบเดี๋ยวผมชอบหมกพ่อครับหรือพ่อเลยก่อนผมชอบนะความรู้สึกของผมเพราะว่าพ่อแม่พากินมาแต่เด็กแต่น้อยแล้วครับนุ่มและกระดูกคนนี้ซื้อมาสำเร็จรูปซื้อมาจากลมสักครับไปทำธุระแต่ภาพเป็นผมทำเองอ่ะผมจะหั่นตะไคร้พริกหอมตำรสชาติเข้มข้นกว่านี้แต่อันนี้ซื้อครับไปเห็นพอดีห่อละ20บาทซื้อมา2ห่อนะครับแซ่บๆเหมือนกันชอบครับชอบแซ่บครับแซ่บอีหลีครับนี่คนแก่กินแล้วครับเพราะไม่มีพี่ครับผมทำอันจะใส่พริกอันนี้ซื้อสำเร็จมาเป็นห่อละ20ซื้อมา2ห่อครับห่อบุ๊กบุ๊กป้า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 นี่แหละครับบอกอีห้วงนะครับเป็นลูกออสของกบของเขียดนะครับนี่ครับครับ